không từ sáng đến chưa. อันนี้ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน11แล้วก็วันเสาร์ที่28เดือนตุลาคม2566 ผู้ตังธรรมังสังขังนิสัมมะกำลังเสียอยู่ใครควรคนแรกยังทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับทุกท่านทุกคนวันนี้เช้ามืดเราพอมาพบปะเหมือนเช่นเคยมาแนะนำมาบอกมาเก่ามาเตือนสติควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้สร้างความอดทนให้แก่ตัวเองเขาเรียกว่าอดทนทั้งภายนอกทั้งภายในนะสิ่งที่มากระทบเรานะหนักบ้างเบาบ้างคอยตามในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะคอยน้อมใจไปคอยตามกับคุณงามความดีดีกว่าแล้วก็อย่าไปไหลไปในทางที่อารมณ์ที่มันไม่ให้กำลังใจก็ได้หรือให้พละให้กำลังของเราถ้าเราอ่อนแอท้อแท้แล้วก็คนอื่นเนี่ยอยู่เบื้องหลังจะทำไงมันเหลือเยอะเลยนะมันเหลือเยอะข่าวข้างไหนก็ช่างที่นี่วันและเวลาบางทีไม่ใช่เรื่องสนุกนะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เราไปสนุกไปกับมันได้ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหนักบ้างเบาบ้างกระทบกระทั่งโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมันกระทบกระทั่งหัวจิตหัวใจเราจริงๆก็ถ้าเราปฏิบัติเป็นถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยถ้าเอาปัญญามาแก้ปัญหามันก็จะข้ามไปได้นะถ้างั้นก็จะติดขัดที่นั่นแหละเขาบอกฟันก็ฟันไม่ดีเตือนจากฟันก็ใจไม่ดีทุกวันใจไม่ดีเลยทำไงใจไม่ดีเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าหดหู่ท้อแท้อ่อนแอเราจะเสริมความเข้มข้นเข้มแข็งก็ได้ยังไงอันนี้ก็เช่นกันยิ่งทุกวันปัญหาเยอะเลยเนาะปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าในหัวจิตหัวใจก็ดีปัญหาจากเพื่อนหรือถ้าอยากเอารวมๆแล้วก็
สัตว์ที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันมาพบปะมาเจอกันหลวงพ่อบอกเหมือนกับว่ามันจองล่างจองผ่านกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วนะมาเจอกันมาเจอกันศัตรูมาเจอกันมิตรเพื่อนที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันมาเจอกันมันจะเกิดในสิ่งที่ดีๆขึ้นได้ไหมมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าปรับทิ้งเราปรับมันปรับได้ไงเพราะคนโง่สติเราปัญญาเรามีน้อยเราก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมข้อให้มันมากๆมากเข้าเข้าที่เข้าทางเหมือนกับวันเวลาที่มันผ่านไปวันเวลามันผ่านไปจริงผักจริงๆผ่านก็เหมือนไม่ผ่านเนาะหลวงพ่อว่ามันก็หมุนเวียนกลับมาเหมือนเดิมมันหมุนเวียนกลับมาแต่ชีวิตของเราหรืออายุของเราเนี่ยมันจะย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่เดิมไม่ได้นะมันจะไปของมันเรื่อยบางทีปัญหามันก็จะบางทีดักเราอยู่ข้างหน้านะบางทีเพื่อนที่จริงใจก็จะมีอยู่ความจริงใจจะมีอยู่แต่เรายังไม่พบไงเราไปเจอเราไปพบในสิ่งที่มันไม่ดีก่อนถ้าเราไม่ฟันผ่าอุปสรรคปัญหาที่นี่สิ่งที่ดีๆที่นู้นอยู่ข้างหน้าเราจะไต่เต้าไปถึงไหมล่ะเราจะก้าวไปถึงไหมเราจะมาติดอยู่ตรงนี้ถ้าติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่จบเขาบอกว่าข้ามไปวิธีความคิดก็เช่นกันทีนี้บางทีเราอยู่กับที่นั่นเองแต่เราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความฉลาดของเราข้ามปัญหาก้าวล่วงให้มันผ่านไปแล้วก็นึกในใจด้วยว่าเราไม่อาฆาตไม่จองล้างไม่จองผลาญพยายามที่สุดไม่ทำให้หนักใจคนอื่นแต่ถ้าหัวจิตหัวใจมันต่างคนต่างโง่มันก็แย่กันมันต้องฉลาดกว่ากันต้องมีคนฉลาดถ้าหัวจิตหัวใจมันปิดกั้นทีนี้ความคิดของเราเนี่ยมันปิดกั้นคงไม่มีหรอกคงไม่มีโอกาสรวยหรอกคงไม่มีโอกาสได้หรอกมีแต่จะเสียไปถ้าคิดอย่างนี้ก็เดี๋ยวมันคิดขั้วเดียวยังเกินไปเราต้องคิดว่ามันคงต้องมีวันสักวันมีกลางวันก็มีกลางคืนตอนนี้เราสมหวังหรือผิดหวังถ้ามันผิดหวังมันสมหวังมากี่ครั้งแล้วถ้ามันสมหวังอยู่ปัจจุบันถ้ามันสมหวังอยู่ปัจจุบันแล้ววันข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดหวังไหมมันมีโอกาสที่จะสมหวังไหมอะไรสักแล้วก็ตามไปติดๆอย่างนี้แหละตามไปติดๆใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาไปวันเหมือนเราก็แก้ปัญหาด้วยความหิวที่มันหิวโหยเราก็แก้ปัญหาซะด้วยการทานให้มันอิ่มขณะที่เราทานเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจอิ่มแล้วเดี๋ยวมันกลับมาหิวอีกอยู่อย่างนี้เลยเราจะข้ามปัญหาไปไม่ได้ข้ามอุปสรรคไปไม่ได้เพราะเราปัญญาน้อยเราไม่ยอมก้าวเราไม่ยอมเดินพอเดินได้ก็ไม่เดินพอข้ามได้ก็ไม่ข้ามพอจะกระโดดข้ามไปนู่นก็ไม่กระโดดติดอยู่ตรงนี้น้องว่าแต่โอ้ความขี้เกียจที่มัน
ขาบอกว่าอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราอยู่ในสมองของเราทำไมไม่กำจัดมันบ้างทำไมไม่ขับไล่ใส่ส่งมันบ้างแล้วก็ทำไมไม่ก้าวข้ามไปบ้างเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะอย่าไปติดที่ตรงนี้นะให้จะก้าวข้ามไปให้ได้วันหนึ่งบางทีเขาคนหนึ่งก็ทิ้งปัญหาไว้ให้เราถ้าสมมติว่าอย่างตัวอย่างนั้นเป็นหนี้เขาทิ้งหนี้ไว้ให้เราทิ้งปัญหานั่นเลยเกือบทุกอย่างทิ้งไว้ให้เราตัวคนที่สร้างปัญหาเข้าไปแล้วอันนี้ก็เช่นกันนี่มันมีปัญหาแต่เมื่อวานอันนี้ปัญหาแต่เมื่อวานมันมีปัญหาอู้ข้ามปีข้ามเดือนมาแล้วแก้ไขไม่ตกเราไม่โดดข้ามแล้วไม่ก้าวไม่รีบจะก้าวข้ามไปถ้ามันทางมันแคบทำไงทางมันแคบถ้าใช้ร่วมกันเราต้องเข้าใจแล้วแบ่งเขาบ้างแบ่งเขาไปบ้างเขาก็แบ่งเรามันก็ไปกันได้ต่างคนต่างเจอทางตันไม่มีใครหลีกให้ใครอย่างนั้นก็ลำบากต่างคนต่างก็ผ่อนเขาหากันเขาสร้างปัญหาเขาสร้างสิ่งที่เกียดขวางเอาไว้เราก็หลบเลี่ยงอะไรสักปัญหาอุปสรรคในหัวจิตหัวใจเนี่ยมันเป็นตนเป็นตัวไหมไม่เป็นตนเป็นตัวเลยแต่มันหมักอยู่นั่นนะมันหมักมันหมกอยู่นั่นเลยถ้าสิ่งขีดขวางที่เราเห็นอยู่เราก็พอยกออกได้ใช่ไหมยกออกไปได้แล้วก็ยกคืนไว้บ้างนะอย่างเงี้ยเปิดรั้วบ้านก็ต้องปิดรั้วบ้านปิดหน้าบ้านปิดหลังบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเกือบทุกเรื่องในชีวิตปิดความชั่วไม่เข้าหัวจิตหัวใจปิดความชั่วไม่เข้าสมองเราปิดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านที่มันเกิดปัญหาอยู่ทุกวี่ทุกวันเราปิดกั้นได้ไหมล่ะถ้าปิดกั้นไม่ได้ก็นั่นแหละแสดงว่าปัญญาเราอ่อนปัญญาเราต้องเข้มแข็งปัญญาต้องแก่กล้าไม่ใช่แก่กล้าเพื่อจะไปเอาแพ้เอาชนะนะต้องเข้าใจเนาะไม่ใช่ไปเอาแพ้เอาชนะถ้าเราชนะวันใดวันหนึ่งก็มีโอกาสแพ้ได้ถ้าเราแพ้วันนี้มีวันข้างหน้าหรือวันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะชนะได้มีแพ้มีชนะไปด้วยกันนี่เลยมีคนสูงคนต่ำแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ผ่านๆมายังแก้ไม่เป็นเลยจะทำยังไงจะทำยังไงบางเรื่องมันถึงจุดอิ่มตัวนะอิ่มตัวแบบไหนล่ะเราทิ้งปัญหาสิ้นเขาบอกทิ้งซากเอาไว้ซากอันเน่าๆเนี่ยซากอันเน่าๆเน่าอะไรบ้างโอ้เขาบอกว่าเหม็นขี้ปากเหลือเกินบางทีนะถ้าคนผ่านเนี่ยยังไงก็ช่างนะเราพูดดีมันก็เป็นผิดนะเราพูดดีก็เป็นผิดถ้าเราผิดน้อยก็พยายามที่จะมันผิดมากๆนั่นเองก็เป็นวิสัยของคนผ่านแต่ถ้าบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยก็จะไปเข้าใจว่าเออบุคคลคนหนึ่งสร้างความดีมาตั้งนาน10วัน20วันเป็นข้ามเดือนข้ามปีแรมปีแรมเดือนผิดพลาดบ้างโอ้ยก็ทำดีมาตั้งนานแล้วแต่ผิดพลาดบ้างอภัยเขาบ้างมันก็ไปได้ขับเคลื่อนไปได้ไหมในหัวจิตหัวใจของเราแต่บางคนเนี่ยจ้องให้มันผิดนั่นแหละจ้องมันผิดสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันพลาดจนได้นั่นแหละถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่เราคิดเอาแล้วทีนี้สนุกแล้วแหละสนุกซ้ำเติมซ้ำเติม
สนุกที่จะเหยียบย่ำมันในลักษณะแต่หัวใจของใจหัวใจของเราถ้ามันมีเหตุผลมีนั่นจริงๆมันก็ไม่เหยียบย่ำตัวเองเนาะเอ้าวันนี้แพ้คงมีวันชนะบ้างแหละเดือนนี้แพ้เดือนหน้าเรามีโอกาสชนะบ้างแหละให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองคนรอบข้างทีนี้ง่ายๆเลยเขาหมายถึงว่าในโลกในแผ่นดินนี้ในชุมชนคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีแต่บางคนอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวนั่นนะทำไมมันเกลียดเรามากขนาดนั้นทำไมมันเกลียดเรามากขนาดนั้นถ้าเป็นจำนวนคนทีนี้โดยปริมาณจำนวนคนเยอะมากแบ่งเลยทีนี้เรามาแบ่งแล้วโอ้คนที่เกลียดเราก็มีไม่มากเท่ากับคนที่เรารักเรานะบางทีบางครั้งบางคราวทีถ้ามันเป็นมุมกลับแล้วเขาบอกโอ้คนที่เขาเกลียดเรามากกว่าเขาเกลียดเราเพราะอะไรเนาะก็ต้องถอยกลับมาดูตัวเองนั่นแหละเหมือนกับคนที่เป็นถ้าเป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาก็ดีแล้วก็ดีถ้าเกลียดครูจงเกลียดจงชังครูแล้วจะทำยังไงเนี่ยเวลาครูสอนเวลาพ่อแม่สอนหนึ่งเป็นต้นก็พ่อแม่เป็นครูคนแรกไงพ่อแม่สอนก็ไม่พอใจอย่างนั้นเนี่ยไม่พอใจถ้าเกิดไม่พอใจเราทำเขาเดี๋ยวประชดประชันนะก็ต้องบอกหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อถึงเชื่อบางเรื่องที่เขาบอกอย่าไปล่อเลียนคนตาบอดนะอย่าไปล่อเลียนคนง่อยเปียเสียขานะอย่าไปล่อเลียนคนขี้เมาหลายเรื่องเดี๋ยวตัวเองจะได้ลูกขี้เมาซะเองอย่างนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเรานะสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านี่นานๆเข้าประชดประชันทีนี้ก็เหมือนกับว่าเวลานั้นถ้าเรากล้าหลอกพ่อหลอกแม่เรากล้าพูดปดกับพ่อแม่แล้วทำอะไรก็ช่างถ้าพ่อแม่ไม่ชื่นใจไม่ดีใจความรักมันยังมีอยู่แต่ก็จังหวะที่สุดมันเท่ากับการกระทำของเราเนี่ยทำให้พ่อแม่รักเราไหมล่ะทำให้คนรอบข้างรักเราไหมเรารักพ่อรักแม่ไหมพ่อแม่รักเราไหมมีแน่ๆนะรักเรานั่นแหละรักลูกรักหลานเลยนะขนาดลูกหลานทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังให้อภัยเลยไปแล้วก็ไปต่อกันได้เลยฉะนั้นแต่บางทีทีนี้มันไปแวะทีนี้กิเลสความชั่วมัวหมองเนี่ยมันไปแวะแวะสิ่งเสพติดไปแวะดื่มสุรายาเมาเดือดสร้างความเดือดร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้ที่สุดของมันก็ไม่รู้หน้าแล้วไม่รู้คุณค่าของพ่อของแม่เลยไม่รู้จักบุพการีแล้วอย่างนี้ก็มันเสียไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบังคับตัวควบคุมมันเสียแล้วมันพิการแล้วอย่างนั้นมันพิการแล้วจะทำยังไงมันสมบูรณ์เหมือนเดิมเราจะทำยังไงสิ่งเดิมๆเนี่ยที่มันเคยมีเคยเกิดเคยเป็นนี่มันมีความสุขอยู่ด้วยกันมันจะกลับมาสักทีถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสที่กลับมาก็ยากยากเลยจนกระทั่งเผลอๆก็ไม่ได้เลยไม่ได้ความรู้สึกที่ดีๆที่อยู่ด้วยกันไม่รู้จักยืดหยุ่นเข้าหากันเลยอันนี้หนักหนักเลยก็แสดงว่าเป็นกรรมใช่ไหมกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปโทษใครจะไปโทษใคร
ข้าใจโทษตัวเองไหมล่ะเราจะไปทำทุกอย่างคิดทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นทำให้มันถูกใจเราทุกอย่างถูกใจมันก็ไม่ใช่มันต้องถูกต้องถูกต้องหน้าที่ของลูกทำอะไรหน้าที่ของพ่อทำอะไรหน้าที่ของคนที่รับผิดชอบด้วยการได้รับการมอบหมายมานี่เราจะทำยังไงอย่างนี้เราทำความเข้าใจมันก็มีความสุขตามแบบฉบับวิธีคิดนะถ้ามีปัญญาปัญญาดีนะไม่ใช่ปัญญาเลวปัญญาไปคว้าหาแต่ความชั่วเราเอามือแล้วเนี่ยไฟมันเป็นเปลวอยู่เราไปใกล้ก็ร้อนแล้วน้ำร้อนก็เช่นกันมีทั้งคุณทั้งโทษไฟก็เช่นกันน้ำร้อนเวลาโดนลวกเรานี่มีปัญหาไหมล่ะมีปัญหาแน่นอนไฟก็เช่นกันไฟก็เช่นกันเปลวไฟเสร็จแล้วทีนี้เกือบทุกเรื่องมันลงตัวไหมเกือบทุกเรื่องมันลงตัวแล้วทีนี้เราก็ต้องทบทวนว่ามันไม่ลงตัวเพราะอะไรหลวงพ่อถึงคิดแก้ปัญหาไม่จริงๆไม่ใช่แก้ดิกันไม่ให้ปัญหามันเกิดกันปิดมิดเลยปิดทุกช่องถ้าปิดทุกช่องได้เนี่ยปัญหามันจะเกิดไหมล่ะถ้าไม่มีมันมีเชื้อไฟเรามันไม่มีไฟถ้าสมมติมันมีแต่ไฟมันไม่มีเชื้อมันก็สบายแล้วใช่ไหมก็กันนั่นเองที่หลวงพ่ออยู่ปัจจุบันนี่หลวงพ่อจริงๆเนาะตามหลักของจริงหลวงพ่อก็บอกอย่างมันเอาเคยคาถากันโน่นกันนี่คาถากันในความชั่วเข้าในหัวจิตหัวใจไม่เข้าสมองเข้าในสมองของเราไม่เข้าบ้านเราบ้านก็คือจิตนะบ้านก็คือกายนั่นแหละกายกับใจเจ้าของบ้านมันลุกล้ำมาทางไหนนะมันมาทางไหนมันมาข้างหลังหรือมาข้างหน้าเราก็ทำความเข้าใจแล้วเรากันไม่แล้วแล้วก็มีความสุขทั้งแต่นู้นเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นก็คาถากันไงไม่ใช่ไปท่องคาถาหวังแก่นั้งเหนียวอะไรอย่างอื่นไม่ต้องเอาแค่นี้เด็กกันในความช่วยเข้าในหัวจิตหัวใจของเราอย่างนี้ก็ดีแล้วดีแล้วถ้ามันมีอยู่แล้วก็ขับไล่ใช้ส่งมันออกไปซะขับไล่ใช้ส่งความชั่วออกไปถ้าเราถึงข่าวที่ว่าเราต้องแก้คือมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราต้องสลัดทิ้งเอาคุณงามความดีเข้ามาแทนที่อย่าเอาผีมาเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนผีลายบ้างเนาะไม่ลายบ้างผีบางตัวลายเลยนะมันลายเลยปล่อยมาเช่าเฝ้าบ้านได้ยังไงผีความโลภผีความโกรธผีความหลงมันเฝ้าบ้านโอ้ปล่อยมันเฝ้าปล่อยมันครอบครองเป็นหัวจิตหัวใจเรานี่โอ้โหยุ่งเลยหลวงพ่อถึงถนัดกันไงถนัดกันไม่ให้ผีเข้าบ้านเนาะไม่ให้ความชั่วเข้าบ้านวันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวหน่อยนะว่าบอกฝากหน่อยว่าวันนี้ที่วัดนู่นที่วัดโนนเพชรพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรครูบาลวันนี้งานก็เล่าเปรียบเทียบให้ฟังว่างานมันสำเร็จลุล่วงเพราะน้ำมือของคนคนเดียวไม่ไหมหลายคนช่วยกันหลายคนช่วยหลายคนคิดงานนั้นก็ช่างนะไม่ใช่เฉพาะคือควรเข้าทิพย์ท
ที่วัดป่านนเพชรเมื่อวานน้องพ่อไปบ้านกลางป่ามาไปบ้านกลางป่ามาไปที่ไหนก็มีสำหรับพระก็ดีพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมก็ดีก็มีภารกิจบางคนก็บอกข่าวหลวงพ่อทำบุญอุทิศให้คนนั้นบางคนคนนี้บ้างให้บรรพบุรุษรวมญาติทำบุญอะไรจะทำบุญอัฐะทำบุญกฐินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้บางคนถ้าเข้าใจมันพร้อมไหมล่ะทำได้ขนาดไหนงานทุกงานเอาง่ายเรากินข้าวเนี่ยเรากินแต่เม็ดข้าวเหรอเรากินแต่ก้อนข้าวเหรอเรากินแต่คำข้าวใช่ไหมไม่ก็ไม่ใช่งานทุกอย่างก็เช่นกันนั่นแหละหลายคนหลายคิดออกมาแล้วในสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันของมันหนักแล้วก็ช่วยกันแบกช่วยกันหามอะไรจังนะช่วยกันดุลช่วยกันดันหลวงพ่อถึงเปรียบเทียบว่าวันนี้กวนข้าวทิพย์ที่วัดโนนเพชรบ้านนาแสงนะบ้านนาแสงตำบลนาแสงนั่นอำเภอเสรภูมิจังหวัดละเอียดตอนเช้าหลวงพ่อยายพาท่านไปก่อนตอนสายๆหน่อยก็พอดีหลวงพ่อหมอนัดด้วยหลวงพ่อก็นัดหมอด้วยวันนี้ก็เลยติดภาระพอสมควรแล้วก็ฝากทีนี้สถานีวิทยุเนาะคลื่นวิทยุตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์อีกไม่นานนี่นะอีกประมาณชั่วโมงเสร็จๆตีห้าถึงหกโมงเช้าคลื่นนี้อยู่ที่ไหนบางคนก็ถามหลวงพ่ออยู่ทางตำบลแก่งเรืองจานก็ไม่ห่างกันหรอกไม่ห่างกันจากตำบลเกิ่งคนละตำบลคนอยู่คนละฝากเมืองเท่านั้นเองแก่งเรืองจานทางทิศใต้ตำบลเกิ่งทางทิศเหนืออย่างนี้คืน FM นะตี5ถึง6โมงเช้า 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ต่อไป6โมงเช้าถึง7โมงเช้าที่คืน FM 100ทวนเลยทีนี้100นี่แหละคืนของชาวเทศบาล6โมงเช้าถึง7โมงเช้าของวันเสาร์แล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยเวลาเดียวกันนั่นก็ติดตามเนาะแต่นู่นก่อนเที่ยงที่นี่วันเสาร์ก็มีแล้ววันเสาร์เนาะก็ทุกวันเสาร์นั่นแหละบางคืนหลวงพ่อก็ทำงานมานานแล้วแรมปีแรมเดือนเป็นสิบปีมาแล้วบางเสาร์หลวงพ่อก็ไปเองบางครั้งก็ติดหลวงพ่อก็ใช้เสียงเนาะรายการพินิจรักพิทักษ์โดยใจตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงที่คลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวท.มหาสารคามเนาะแล้วก็กล่าวถึงวันก่อนน้องพ่อยังก็เจอกันอยู่บ่อยนั่นแหละเจอกันอยู่บ่อยบางทีก็ญาติโยมบางคนก็มีภารกิจต้องมีเขาเรามีธุระมาในเมืองบางทีก็เจอหลวงพ่อจะเจอกันอยู่ทางวัดน้องตื่นก็ดีนะนกเขียนก็ดีหลายที่แรงทางวัดนาเชือกข้ามชีไปนู่นเป็นเขตกาฬสินธุ์นะก็บางคนก็ถามกันหลวงพ่อกาฬสินธุ์กับสารคามกับมหาสารคามห่างกันไหมก็ประมาณ40โลนี่40กม.นั่นนะ40เศษถ้าไปขอนแก่นก็ประมาณ70ถ้าไปเลยก็40โลอยู่ประมาณเนี้ยถ้าไปทางทิศใต้นะบุรีรัมย์ไกลหน่อยนะถ้าเมืองโคราชก็จะประมาณสัก200โลแต่ถ้าบุรีรัมย์ก็ประมาณ150โลระหว่างสุรินทร์ระหว่างอะไรถ้าจากมหาสารคามไปอุบลก็200กว่าโลอย่างเป็นต้น
200กว่ารูทุกวันก็ไม่ค่อยมีใครถามแล้วว่าหลวงพ่อเกิดอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนก็ช่างแต่หลวงพ่อว่าเกิดอยู่ที่หนึ่งไปทำดีที่หนึ่งมันก็ได้แต่จะไม่ให้คนเข้าใจเราทุกคนไม่ได้นะไม่ได้เป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกเหมือนกันหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าก็ยังชักชวนคนไปบวชไปทำดีด้วยได้ทุกคนหรือก็ไม่ใช่หลวงพ่อก็เช่นกันหลวงพ่อเช่นกันถ้าเราเป็นช่างเราเป็นช่างเจรไนเราก็เจรไนเป็นเหมือนกันนะเพราะเราง่ายๆเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณได้ซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนักบวชนักพจน์เนี่ยแต่ไปข้องแวะเรื่องอะไรชวนคนปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะชวนคนปฏิบัติชวนเข้าสู่ศีลสู่ธรรมชวนเอาศีลเอาธรรมไปใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบอกติดภารกิจคนนั้นก็ยากปีที่แล้วไม่เท่านี้ลูกหลานเพิ่มขึ้นมาอันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วหนักกว่าเดิมมาทีนี้เรื่องเมื่อหลวงพ่อว่าเมื่อไหร่มันจะคลายทุกข์ซะนะสักทีเนาะเมื่อไหร่มันจะห่างเหินจากความทุกข์ยากมันทุกข์ยากมันตั้งแต่เกิดยันโอ้โหยันเราสิ้นใจเลยทำไมไม่หัดจริงๆอย่างหลวงพ่อวางแผนชีวิตก็วางแผนชีวิตวางแผนมาตั้งนานแล้วนะวางแผนมาตอนที่เราไปเรามีพละมีกำลังถ้ากำลังเราถดถอยเมื่อไหร่เราจะไปสะดวกไหมล่ะเอาง่ายๆถ้าปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดขานี่ถ้าปวดใจยิ่งหนักเลยทีนี้ปวดใจยิ่งหนักเลยหาขาหักยังไม่พอหัวจิตหัวใจด้วยไม่สมบูรณ์แบบไม่เต็มที่ทุนทรัพย์ก็ไม่มีมันจะไปได้ไหมล่ะเอาแค่เดินก็ได้เปรียบเทียบว่าเดินถ้าขามันไม่ปกติมันจะขับเคลื่อนสะดวกไหมแน่นอนไม่สะดวกหรอกไม่สะดวกถ้าเรามียานพาหนะถ้าไม่มีปัจจัยเขาปัจจัยพาไปนั่นนะมีรถไม่มีน้ำมันมีน้ำมันยังไม่พอมีคนขับไหมอย่างเงี้ยองค์ประกอบมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละหัวจิตหัวใจกับกายเราก็เช่นกันเกิดที่ไหนก็เกิดเถอะเกิดอยู่ที่นี่ทำดีที่นี่ก็ไม่ผิดนี่เกิดที่อื่นทำดีที่นี่ก็ไม่เป็นไรเกิดที่นี่ไปทำดีที่อื่นก็ได้เลยนะคนจนก็เช่นกันทีนี้ทรัพย์สินเงินทองไม่มากทำดีได้ไม่ทำดีได้ถ้าจะไปอ้างเขามายุ่งยากเขาว่าติดยากถ้าภาษาบ้านเราอะค่ายากนักก็เดิมนักกว่าเดิมเอาเข้าจริงๆบางทีไปติดลูกติดหลานรักลูกรักหลานแล้วทีนี้สังขารร่างกายทีนี้มันอยู่ที่เดิมไม่ล่ะไม่อยู่ที่เดิมคิดอยากจะไปก็ไปไม่ได้ดั่งใจแล้วทีนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องวางแผนชีวิตนะเนาะหาเดือนที่ผ่านมาก็เกษียณกันไปเยอะในประเทศเราในโลกอันนี้ก็เกษียณไปเยอะเกษียณหยุดทำงานไหมไม่ใช่เกษียณหยุดหายใจมันก็ไม่ใช่เกษียณแล้วหยุดการขับเคลื่อนมันก็ไม่ใช่เลยเกษียณแล้วบางทีค่าแรงเราหรือบำเหน็จปูนบำนาญเรามาใช้ทำไหนเป็นประโยชน์ไหมถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ลงทุนแล้วมันไม่เป็นนั่นมันไม่มีกำไรก็ยุ่งเหมือนกันนะลงทุนแล้วไม่ได้กำไรเลยไม่งอกเลยอันนี้ก็แย่เลยนะแย่เลยน้องพ่อว่าต้องเตรียมการนั่นแหละเตรียมการให้ดี
ถ้าเราเตรียมการไม่ดีนี่วางแผนไม่ดีไม่ใคร่ควรวญไม่ทบทวนขาดสติอัปปัญญาคนอื่นชวนก็ไหลไปตามเขาเนี่ยเห็นเขาได้อยากได้เหมือนเขานั่นแหละแต่ที่นี่เวลาเราไปลงทำไมมันไม่ได้อย่างเขาเขาได้ไปก่อนแล้วก็จิตของพอมนุษย์จิตของคนเราเนี่ยเนาะเขาได้เลยมากๆแล้วก็ไปตามเขานั่นแหละตามเขาแต่ไม่คิดจะบ้างถอยกลับมาคิดจะบ้างที่เขาได้มันได้ไปแล้วแต่ถึงข่าวเรามันจะได้อย่างเขาไม่เล่าอะไรลักษณะมันจะสำเร็จลุล่วงไปอย่างเขาไม่เล่าอะไรลักษณะเช่นเช่นนี้ก็เช่นกันเรารู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วจะอยู่นิ่งเฉยก็ไม่ใช่ธรรมะหรือคำสั่งสอนไม่ได้ว่าโอ้ขี้เกียจก็อย่าไปทำคงไม่บอกอย่างนี้หรอกขยันมากๆเลยนะอย่างหลวงพ่อสำคัญร่างกายก็พักผ่อนมานานแล้วยืนเดินนั่งแล้วก็นอนถ้าเราวิ่งไม่ได้พักเลยมันจะอยู่มันจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าเรานั่งอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนเป็นยืนเป็นเดินเหยียดแข้งเหยียดขาบ้างไม่ได้ขับไล่ความขี้เกียจก็เหมือนของบางสิ่งบางอย่างน้ำนิ่งมีโอกาสเน่านะทั้งเข้าใจน้ำไหลผ่านไปก็ยังมีโอกาสจะสะอาดอยู่บ้างก็น้ำไหลนั่นแหละสะอาดถ้าน้ำนิ่งบางทีมีโอกาสจะเน่าไงมีโอกาสจะเน่ากลายเป็นอย่างอื่นเลยซ้ำไปต้องเททิ้งนะท่านเขาบอกว่ามันยับย่อยไปมันย่อยยับมันขับเคลื่อนไปตรงไหนถ้าเราขาดสติอัปปัญญาความโง่ครอบงำเราแล้วผีก็มาครอบครองเราแล้วมาครอบครองในหัวจิตหัวใจผีความขี้เกียจมาครอบงำเราขยับไม่ได้เลยจะนอนก็นอนอย่างนั้นถ้าชอบนอนนอน3วัน4ปีได้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเราชอบเดินเราเดิน3วัน4ปีได้ไหมเดินโดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยืนไม่เดินโดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นธรรมชาติสร้างมาพอดีอย่างนั้นกำหนดแล้วกฎเกณฑ์ยืนบ้างนอนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างก็อยู่อย่างนี้ลักษณะมันเป็นสีทิยาบทถ้าใครเข้าใจแล้วก็ทำตามนี้มันก็มีความสุขแต่บางคนไม่อยากจะนอนแต่มันได้นอนโอ้ยคนนั้นนอนติดเตียงซะแล้วโอ้ยคนนั้นไปเกิดอุบัติเหตุกลับมาไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วหมดเลยสื่อกันก็ไม่เข้าใจแล้วคราวนิทาหญิงนิทาชายนิทาและนิทาก็ยั่งเถอะหมดเลยมันก็สร้างกรรมมาเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าถ้าสมมติลูกเต้าเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลบางคนทีนี้ทำการทำงานอยู่ก็ต้องลาใส่ใจมาดูแลพ่อแม่มาดูแลคนที่เรารักอย่างอื่นไม่ได้เพิ่มเลยทีนี้ไม่ใช่ทุนเดิมหมดเขาเรียกว่าคนตายขายคนอยู่คนตายทิ้งอะไรเอาไว้ยังไม่ตายหรอกคนนอนนิ่งอยู่ทำอะไรไว้บ้างทุกวันนี้มันสิ้นเปลืองเยอะเยอะมากเลยจะเป็นถ้าเป็นลักษณะเพิ่มเพิดบ้างอะไรมันได้แยกไปหมดเมื่อก่อนเป็นผู้เป็นคนมาแต่บรรพบุรุษของเราพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยได้ยินนะก็อาจจะไม่รู้แต่แพมเพิร์ดแต่พระอ้อมมาเนี่ยจะเกิดมาตั้งทีก็เตรียมเนาะ
นที่มีทรัพย์สินเงินทองเตรียมรับขวัญลูกมีลูกแต่ทำไมน้อเวลาเกิดลูกขึ้นในท้องเนี่ยถ้าเขาหาว่าท้องก่อนแต่งก็ดีท้องอะไรท้องก็ดีทำไมความรู้สึกมันต่างกันอีกอย่างไม่ต้องว่าเตรียมการเกือบทุกเรื่องต้อนรับเพราะด้วยความรักลูกไงแต่ที่นี่เลี้ยงลูกมันกับไข่ในหินทีนี้แตะก็ไม่ได้แตะไม่ได้เลยโตขึ้นมาเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ได้เสร็จได้ทีนี้เสร็จเลยกลายเป็นลูกผลาญก็ได้ลูกเผาก็ได้ลูกไม่จักรู้จักบุญคุณเสร็จแล้วทีนี้เดือดร้อนถ้ามีมากก็ยังชั่วหน่อยถ้ามีน้อยทุ่มเทไปเต็มที่ทุ่มเทไปนั้นยังไม่ได้คืนนะต้องเข้าใจนะยังไม่ได้คืนทุ่มเทไปด้วยความรักเฉยเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันตอบสนองกลับมาทีนี้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเพราะเผื่ออายุ20ปี30ปีเขาบอกยังไม่เป็นเจ้าเป็นเรือนเลยยังสร้างปัญหาให้ล่ำไปถ้าเคยสร้างปัญหาไม่ใช่สร้างเฉพาะกับพ่อแม่นะทีนี้คนรอบข้างไปหมดเลยคนข้างบ้านชุมชนไปที่ไหนมีปัญหาที่นั่นสร้างปัญหาแล้วปัญหามันตามมาถึงมันสะท้อนกลับมาที่ไหนก็สะท้อนกลับมาถึงพ่อแม่กฎหมายบางตัวบางบทเนี่ยเอาผิดผู้ปกครองอย่างเป็นต้นเคยเห็นไหมล่ะเคยรู้บ้างไหมล่ะอย่างนี้ก็อย่าไปหวังลมๆแรงๆเลยเราต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละที่สุดของมันเราต้องพึ่งตัวเองหลวงพ่อเห็นอย่างยกตัวอย่างโอดควรเรื่องของขึ้นราคาเป็นต้นของขึ้นราคาของจะขึ้นราคาอย่างเป็นต้นเราก็โอดควรแล้วบางทีรายรับไม่มีรายรับต่ำกว่าเดิมบางคนไม่มีวันละ20บาทก็ไม่ได้ไม่มีแต่ผ่านถ้าอย่างนั้นเนี่ยผ่านถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อถึงว่าคนจนคนมีคนมั่งคนมีเศรษฐีหรือยาจกก็ดีกินเป็นใช้เป็นหายใจได้ถ้ายังไม่ตายหายใจได้นู่นนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยปัญหาก็ตามมาทีนี้ปัญหาก็ตามมาถ้ามีมากมันก็จะหมดอะถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามันไม่มีเพิ่มมาเติมก็เหมือนเราก้าวอยู่ตรงนี้เราไปตรงนี้ไม่ต้องก้าวไปหรอกมันให้ผลแก่เราอยู่แล้วเราจะยืนจะนั่งจะนอนตื่นขึ้นมาก็หิวตื่นขึ้นมาก็หิวไม่ต้องไปทำอะไรหรอกกินอิ่มนอนอิ่มแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังหิวเลยเรียกร้องแล้วทีนี้จำเป็นต้องกินไหมจำเป็นต้องกินดิแล้วจำเป็นต้องใช้ไหมก็จำเป็นต้องใช้แต่มันมีที่มาเลยดิมันไม่มีที่มาใช้ไปมันก็หมดไปใช้ไปกับลูกมันก็หมดไปกับลูกใช่เลยเอ้าถ้างั้นก็พระคุณเจ้าจะบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่เรารู้จักไหมนะทุกวันในฟังเทศนั่งโซฟานั่งโอ้อย่างดีเลยฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรรับศีลรับอะไรศีลแล้วก็ธรรมมันเข้าในหัวจิตหัวใจบ้างไหมล่ะนำไปใช้บ้างไหมล่ะนำไปคิดบ้างไหมคิดก็ยังไม่เป็นประโยชน์สมบูรณ์นะทั้งเข้าใจนะฟังแล้วเข้าใจแล้วศึกษามาแล้วทำความเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติบางทีลงไปปฏิบัติก็ถามมาผลนะทีนี้มันจะได้อะไรเมื่อกับคนที่ไปสมัครงาน
ให้ค่าแรงเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเงินเดือนมากก็โห่กันป้อยเหอกันไปใช่ไหมนะแต่ผลงานมันมีไหมล่ะผลงานเรามีไหมเราชำนาญไหมชำนาญการไหมอย่างนี้ที่สุดของมันแล้วก็มาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เข้าใจเรื่องของตัวเองนั่นเองเนาะรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักร้อนรู้จักหนาวอะไรลักษณะมาทำความเข้าใจอย่างนี้เสาร์นี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีไว้นะมันจะได้รับผลดีได้รับความสุขน้องพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ